ีครับผมเล็กคาราบาวครับครับผมแฟบครับลูกชายพี่เล็กคาราบาวครับคือตัวผมเองเนี่ยมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มั่งคั่งอะไรฐานะไม่เหมาะกับที่จะเล่นดนตรีที่พูดอย่างนี้เพราะว่ายุคที่สมัยผมเด็กๆเนี่ยตัวผมเองเนี่ยชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจชีวิตมีแต่ดนตรีพอเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งอายุ14ก็หลงรักมันมาตลอดแล้วก็เล่นมาจนถึงทุกวันนี้ในความคิดแรกตอนที่เล่นสมัยก่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกขมขื่นอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่เหมาะที่จะเล่นเพราะว่ามันแพงเกินไปหรือยังไงอะไรเงี้ยก็คิดติดใจมันตลอดแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเบื่อถ้าไปถึงฝันตัวเราเองแล้วเนี่ยแม้หน้าที่การงานเนี่ยถ้ามันเป็นเราเป็นนักดนตรีอาชีพเราสามารถจะเลี้ยงชีวิตเราได้เนี่ยผมอยากทำความฝันที่สองให้เป็นจริงนั่นคือทำกีตาร์ขายในราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพนั่นคือสิ่งที่เกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาครับมหาลัยมหาลอเด็กชายบ้านนอกเด็กหญิงบ้านนาอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเหมือนความฝันของเรามันก็คือธุรกิจแสนรักของเรานั่นเองผมก็ควรจะมอบกับคนที่ผมรักที่สุดคือเขานี่แหละคือตอนนั้นผมยังเด็กผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมารู้อีกทีนึงตอนผมเรียนจบจากอเมริกาแล้วผมคุยกับแม่ว่าเนี่ยผมอยากเรียนต่อแอนิเมชันที่นู่นถ้าผมเรียนต่อที่นู่นอ่ะผมก็จะเรียนอยู่ที่นู่นแล้วก็ทำงานที่นู่นไปเลยไม่กลับมาเมืองไทยแม่บอกว่าเนี่ยเรามีธุรกิจอยู่นะกลับมาดูแลไหมธุรกิจอะไรกลับมาอ๋อลืมไปเลยว่ามีธุรกิจกีตาร์รออยู่ตรงนี้มันเป็นธุรกิจของพ่อแล้วพ่อเขาทำขึ้นมาแล้วซึ่งถ้าผมไม่มาดูแลมันก็ไม่มีใครมาดูแลต่อใช่ไหมฮะและอย่างผมเองอ่ะก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กซึ่งมันก็ไม่ยากเลยที่จะมาเริ่มจากตรงนี้ต่อพ่อเขาไม่บังคับนะพ่อเขาแค่พูดไว้เฉยต้องเอาไปคิดเองเลยผมเองก็อยากทำที่เมืองไทยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่มีช่างที่เก่งคนไทยมีช่างที่เก่งถึงจะไม่เยอะแต่ก็มีนะแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็คือเรื่องไม้เรื่องโรงงานเรื่องคนผลิตอะไรเงี้ยพอถ้าเปิดทำในเมืองไทยปุ๊บความฝันที่ผมวางไว้ว่าสมเหตุสมผลคำเนี่ยก็จะไม่สมเหตุสมผลทันทีผมเคยสั่งกีตาร์ให้ลูกชายก็คือแฟบตอนนั้นแฟบ3ขวบอยากให้ลูกเล่นมากก็ไปสั่งกีตาร์มาทำในเมืองไทยนะสั่งแต่ตอนผมยังไม่รู้อ่ะนะตั้งแต่เขาเป็น3ขวบยังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็กีตาร์ตัวนี้เล่นได้จริงแต่เพียงแต่มันย่อส่วนมันเล็กลงเพื่อให้เด็กๆเล่นได้ก็ทำไปเรื่อยไม่เสร็จสักทีสุดท้ายเสร็จเข้าเล่นของจริงได้แล้วโตพอที่จะเล่นแบบนี้มันกลายเป็นกีตาร์เด็กไปแล้วไงนั่นคือทำไมต้องจีนไงนี่เหตุผลมันมีเหตุผลความเป็นคาราบาวเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้ชัดเจนอยู่แล้วเป็นต้นทุนการทำธุรกิจต่างๆก็ต้องอยากให้คนรู้จักอยากให้อะไรอยู่แล้วถ้าเรามีต้นทุนตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเดินหนีมันเราก็ใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละดีที่สุดตัวนี้เป็นรุ่นขายดีที่สุดของยกมาได้ครับของคาราบาวนี่ชื่อรุ่น Welcome to Thailand ตรงตัวเลยคือถูกๆคือ Welcome มาเลยเป็นตัวที่ราคาที่ถูกที่สุดในไซส์บอดี้นี้แล้วมันเป็นรุ่นที่ขายดีมากตัวนี้ Ladies and gentlemen Welcome to Thailand ก็คือเป็นชื่อรุ่นของพ่อเลยชื่อรุ่น Explorer แต่ตัวใหญ่จะเป็นสีดำใช่ไหมว่าที่พ่อออกเวทีดำก็เล่นบ่อยดำจะเล่นบ่อยกว่าเขาใช้เล่นอยู่ตั้งหลายปีนะตัวนั้นน่ะจนสุดท้ายตัวนั้นปูพงศิษฐ์คำพีชอบมากเอากีตาร์ตัวแสนกว่าบาทมาแลกผมก็คิดอยู่ตั้งนานนะว่าจะแลกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ปูก็มาบอกบ่อยๆว่าก็แลกตัวนั้นไปก็นั่นคือที่มาของการทำรุ่นนี้ขึ้นมาก็เลยทำอยากทำรุ่นที่เราชอบขึ้นมาไงTom, where you go last night? I love Mangthai. I like Phat Thom. คือเบสตัวนี้เป็นเบสรุ่นฉลองครบรอบ30ปีวงคาราบาวก็คือจะเป็นลิมิเต็ดคือจะมีแค่30ตัวต่อ1รุ่นคือทุกตัวมันจะมีซีรีส์นัมเบอร์อย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเป็นรุ่นตัวที่2ของ
ของตัวโมเดลนี้ฮะรุ่นนี้คือมันเป็นรุ่นไม้ชิ้นเดียวคือทำมาจากไม้ทั้งชิ้นเลยคือไม่มีรอยต่อเป็นไม้ทั้งหลังใช่แม้แต่กระทั่งฟิงเกอร์บอร์ดเห็นเหมือนเป็น2สีนี่คือทาสีนะแล้วก็ประกันตลอดชีวิตเป็นไลฟ์ไทม์รุ่นนี้ฮะอย่างถ้าเบอร์คอแยกชิ้นเนี่ยนึกออกไหมฮะมันจะมีส่วนที่แบบว่าตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวทำมันหมื่นๆอันอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้ละมันเป็นเรื่องของว่าในโลกนี้มีไม่กี่ตัวอันนี้คือเป็นรุ่นที่พ่อใช้ประจำตัวนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนเห็นบ่อยที่สุดแล้วใน Facebook พ่อใช่ไหมคือตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยตัวไหนก็ได้หยิบมาเลยหยิบมาปุ๊บตั้งสายแล้วบันทึกเสียงได้เลยกล้าพูดแบบนั้นเลยรับประกันเลยรุ่นเนี้ยกีตาร์บางรุ่นเนี่ยเนื่องจากที่ทำมาจากไม้อย่างที่บอกอ่ะบางทีมันต้องไขคอบ้างต้องลองเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นเนี้ยแทบจะไม่มีไอ้อย่างนั้นเลยสีดำจะชื่อรุ่นมโนสีขาวชื่อบัวลอยครับผมรู้สึกภูมิใจในตรงๆเลยในธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ตรงกับชีวิตเราที่สุดแล้วมันมีเหตุมีผลที่เหมือนกับมีประโยชน์ต่อสังคมที่สุดในมุมมองสายตาผมเนี่ยมี2 อย่างในชีวิตนะนอกจากการเรียนหนังสือแล้วเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์ต่อเยาวชนของไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นดนตรีกับกีฬา2 อย่างเนี่ยที่เป็นทั้งความสนุกและอาชีพเสริมให้กับลูกหลานเยาวชนไทยได้ดีที่สุดครับผมก็จะทำให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆของบริษัทเนี่ยคือตอนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างให้บริษัทมันเขาเรียกว่ามีเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นที่รู้จักเพราะว่า1มันเป็นแบรนด์ของวงคาราบาวด้วยซึ่งผมก็อยากทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับฉันเป็นคนง่ายๆแต่ไม่ใช่คนมักง่ายสบายๆไม่ชอบวุ่นวายกับใครไม่ชอบคุยโตคุยโม้คุยใหญ่คุยดังฉันชอบฟังชอบดูสารคดีฉันเป็นคนเงียบๆแต่ไม่ใช่พูดไม่เป็นไม่จำเป็นไม่เห็นต้องโชว์อะไรฉันชอบทำงานทำงานที่ฉันโปรดปรานฉันสารฉันทอชีวิตด้วยการสร้างงาน